นี่คือสื่อการสอนที่ทำจากขยะภายในโรงเรียนแตนสิริวิทยาอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับเชื่อไหมว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเด็กนักเรียนทั้งรูปเล่มสีสันสวยงามแถมเนื้อหาก็น่าสนใจด้วยครับขยะประเภทต่างๆถูกนำมาคัดแยกที่ธนาคารขยะของโรงเรียนแตนสิริวิทยาซึ่งถือเป็นต้นทางของสื่อการเรียนการสอนและสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่ผมจะพาไปชมละครับนอกจากรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่14ประเภทเยาวชนของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนที่การันตีความเจ๋งแล้วยังมีรางวัลชนะเลิศระดับภาครางวัลชนะเลิศด้านสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จนกลายเป็นตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ในเรื่องการจัดการขยะโอ้โหรางวัลมากมายขนาดนี้ต้องมีดีแน่นอนขยะที่เกิดจากธรรมชาติเช่นใบไม้เราคิดหาวิธีการที่จะเอาใบไม้นั้นมาก่อให้เกิดประโยชน์แนวคิดของเด็กนักเรียนเขาเอาใบไม้นี่มาบดทำเป็นเชื้อเห็ดแล้วก็เพาะเห็ดฟางผลิตจำหน่ายแล้วก็บริโภคกันเองในโรงเรียนเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเราจะเน้นเกี่ยวกับสภาพบริบทและธรรมชาติที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนนะครับจากธนาคารขยะนำมาสู่ฐานการเรียนรู้เรื่องขยะ13ฐานที่รุ่นพี่จะทำหน้าที่ส่งต่อความรู้เรื่องขยะให้กับรุ่นน้องโดยมีคุณครูคอยให้คำปรึกษาอยู่ห่างๆครับผมแหมนับเป็นการเรียนการสอนที่มีเด็กๆ เป็นศูนย์กลางจริงๆกระซิบนิดนึงนะครับว่าเด็กๆที่นี่ส่งต่อความรู้ดีๆแบบนี้มากว่า10รุ่นแล้วล่ะครับคุณผู้ชมประโยชน์ของดินสามารถนำมาเป็นเครื่องปั้นดินเผาได้ครับถ้าพูดถึงพลังงานนี่โดยปกติเด็กเขาจะมีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์พลังงานนะโดยเฉพาะในเรื่องของทรัพยากรขยะก็ถือเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งถ้าเรารู้จักใช้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะเด็กนักเรียนเขาจะมีการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในเรื่องชุมชนนี่เราไม่เคยหยุดนิ่งโดยเฉพาะปีหนึ่งจะมีการทอดผ้าป่านะเป็นผ้าป่าขยะเด็กเขาทำแล้วเขาสามารถนำสิ่งที่ดีงามจากโรงเรียนนี่ไปเผยแพร่ไปยังชุมชนในขณะเดียวกันเขาก็จะเป็นต้นแบบในเรื่องของการประหยัดพลังงานและนี่เองคือโฉมหน้าของควายยิ้มหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความนิยมมากๆส่วนนี้คือหลอดที่กลายร่างเป็นพวงกุญแจแผ่นไวนิลเก่าๆก็กลายเป็นดอกไม้สวยๆจะวัสดุเหลือใช้อะไรก็ตามน้องๆที่นี่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขยะเหล่านั้นให้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ได้สิ่งมหัศจรรย์ที่ผมว่าก็คือความรู้ที่นำมาถ่ายทอดเป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาต่างๆที่น้องๆสร้างสรรค์ด้วยฝีมือและประสบการณ์จริงๆนะครับผมผลงานเหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กๆภูมิใจมากครับแต่สิ่งที่น่าจะภาคภูมิใจกว่านั้นก็คือจิตสำนึกดีๆที่จะติดตัวพวกเขาจนสามารถจะช่วยให้สังคมของไทยดีขึ้นนะครับสนับสนุนโดยกลุ่มปตท.